Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ขอความสันติความจำเริญความเมตตาเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺให้เราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคสั้นๆเลยพี่น้องที่ควรจะกล่าวก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆนะครับวันนี้ผมคุตบะห์ที่มัสยิดอัลวาริสุนนะห์เนี่ยเวลาเราไปอ่านตำราพี่น้องไอ้เรื่องง่ายๆที่ศาสนาว่าเนี่ยนะมันเลยเราซะส่วนใหญ่อะไรมั่งผมย้อนสักนิดหนึ่งนะศาสนาสอนแบบนี้เวลาเราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรากล่าวว่าให้เรากล่าวว่าบิสมิลลาห์ประโยคนี้รู้หรือไม่รู้รู้แต่เวลาเอาเข้าจริงเนี่ยสมมติเนี่ยน้ำมันปิดฝาอยู่แบบนี้เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เริ่มต้นด้วยกับคำว่าแต่สุดท้ายเวลาเราบอกมัดหยิบน้ำให้มะอุสาลาหยิบน้ำให้มะหน่อยมัดหยิบมาถึงหม้อเปิดแฟบทำไมมันเปิดไม่ออกวะเนี่ยเรากล่าวบิสมิลลาห์ไหมไม่ได้กล่าวนี่ไงทั้งที่รู้ทั้งที่เป็นเรื่องง่ายเลยแต่เวลาทำเขาจริงเราไม่ได้ทำตามที่ศาสนาสอนดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะเตือนพี่น้องเรื่องที่ผมพูดนะครับเหมือนที่บางชุกรีว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องพี่น้องฟังหัวข้ออะไรวะเรื่องละหมาดกูแก่จะอายุ70แล้วกูมานั่งฟังเรื่องละหมาดเนี่ยนะบ้าบุบาไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอร่อยมาฟังบ้างเลยเอาเข้าจริงเนี่ยผมยกตัวอย่างตรงนี้ให้พี่น้องเห็นทั้งที่เรารู้อยู่ว่าเวลาจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กล่าวว่าอะไรบิสมิลลาห์อ้าวสมมติเนี่ยมาจะเอานมใส่ปากลูกเนี่ยกล่าวว่าอะไรบิสมิลลาห์จะถอดหมวกเนี่ยพี่น้องจะใส่หมวกบิสมิลลาห์จะเริ่มทำอะไรก่อนช่างศาสนาสอนให้กล่าวว่าบิสมิลลาห์ยิ่งใหญ่มากเลยด้วยพระนามของอัลลอฮ์ถามว่าจะชั่วตรงไหนจะชั่วตรงไหนพี่น้องถ้าปากเราบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์เราจะทำชั่วตรงไหนและถ้าเราทำแบบนี้ได้จริงๆพี่น้องเวลาจะเขย่าไฮโลบิสมิลลาห์เอาลองว่าให้ผมดูสิมีไหมเลือกบิสมิลลาห์ตัวนี้มีไหมมันไม่มีพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะคำนี้แหละมันจะไปกำหนดกรอบของการเป็นผู้ศรัทธาของเราเวลาเรามันจะแสลงด้วยหัวใจอ่ะเราบิสมิลลาห์อยู่ตลอดแต่ไปเขย่าไฮโลเนี่ยมันเอาตรงไหนอ่ะมันไม่มีแต่เราไม่ลองเอาไปทำไงเหมือนกันที่ผมบอกกับพี่น้องหลายคนเวลาได้ยินเรื่องละหมาดทำไมล่ะกูรู้แล้วอัลลอฮ์กูฟังบรรยายตั้งแต่สมัยครูแอร์ฟังจนครูแอร์ตายไปแล้วก็ว่ากันเรื่องละหมาดนี่แหละแต่เอามาให้จริงพี่น้องตกลงละหมาดของเราเนี่ยมันจริงตามนบีว่าหรือยังปฏิบัติศาสนาของเรามันเป็นไปตามที่อัลลอฮ์จะเอาแล้วหรือยังนี่แหละปัญหาทำไมต้องคุยกันบ่อยๆต้องพูดกันบ่อยๆเพื่อจะเตือนหัวใจว่าไอ้ที่ทำอยู่น่ะใช้ได้หรือยังไม่ใช่สักแต่ว่าทำลุยไปแต่เวลาเอาเข้าจริงพี่น้องมันไม่มีราคาเนี่ยเลยมันสำคัญตรงนี้โอ้ยกูรู้หมดแต่ทำไม่ได้นี่ศาสนาไม่เอากุรอานจึงบอกเอาไว้ยาอัยยูฮัลลซีนอามานูลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมพวกเจ้าถึงพูดแต่ไม่ทำนี่แหละมันเข้าล็อกเราเลยรู้หมดอันนี้กูก็รู้อันนี้กูก็เข้าใจแต่เวลาทำ ทำไม่ได้รู้หมดเวลาจะเริ่มทำอะไรต้องบิสมิลลาห์แต่เวลาทำเข้าจริงอีโหนที่มันเปิดไม่ออกวะอยู่อย่างนี้เราไม่ได้ทำตามที่ศาสนาสอนเวลาเสร็จแล้วเสร็จจากสิ่งต่างๆแล้วเสร็จจากภาระหน้าที่ศาสนาสอนให้พูดว่าอัลฮัมดุลิลละถามว่าเอาเข้าจริงเวลาเราเสร็จเรื่องที่เราทำแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละไหมโอ้โหนี่ไงเรียบร้อยหน้าบ้านนี่ถ้าไม่ได้กูนี่ไม่สวยขนาดนี้หรอกนี่ไงเราของเราคุยต้องคุยของจริงพี่น้องถ้าพวกมึงเป็นไงล่ะสมมติพ่อใช่ไหมจัดสวนเสร็จนี่สวนสวยมากเลยนี่ลำพังทายพวกมึงทำเนี่ยจะออกมาสวยอย่างกูทำไหมเนี่ยแทนที่เสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ลูกหลานเห็นอ๋อนี่ไงเสร็จจากภารกิจต่างๆอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เราก็ผ่านเรื่องง่ายๆผ่านเรื่องที่เราคิดว่าอัลลอฮ์แค่นี้เองโดยที่ไม่ปฏิบัติดังนั้นหัวข้อนี้พี่น้องผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องบางชุกรีให้คุยเรื่องละหมาดและสิ่งที่เกี่ยวพันกับละหมาดประเด็นเลยพี่น้องละหมาดสำคัญชะไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดจะห้ามจากการทำข่าวความชั่วอาจารย์ฉันก็ละหมาดนะแต่ดูมือฉันดิทำไมเหลืองต่อยเลยละหมาดแต่ตีไก่ละหมาดแต่ซื้อหวยละหมาดแต่ด่าคนไหนบอกว่าละหมาดแล้วมันห้ามจากการทำชั่วตอบยังไงขยะแถวหน้าสี่สาวนี่ละหมาดกันไหมจ๊ะละหมาดนะอ่ะแล้วยังทำชั่วกันอยู่ไหมจ๊ะฮะทำแค่เลวใช่ไหม ทำชั่วอยู่เรายังมีความชั่วอยู่แล้วตอบยังไงตกลงไอ้ละหมาดของเราไหนล่ะว่ายับยั้งจากความชั่วไปดูเช็คโซและอุไซมีนท่านตอบยังไงท่านตอบว่าการละหมาดที่เราบอกว่ามันยับยั้งจากความชั่วไม่ได้ใครพูดอย่างนี้พูดผิดเพราะการละหมาดต้องยับยั้งจากความชั่วได้เพราะใครพูดอ่ะอัลลอฮ์บอกใครละหมาดการละหมาดจะยับยั้งจากความชั่วแต่เชคซอและฮุไซมินบอกสาเหตุที่มันยับยั้งไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูที่ไหนให้ย้อนกลับไปดูเนื้อละหมาดของเราให้ย้อนกลับไปดูที่เนื้อละหมาดของเราข้อที่หนึ่งเลยพี่น้องตรงตามนบีหรือเปล่าหัวข้อแรกนี่แหละบางทีมันตอบได้แล้วว่าไอ้ละหมาดของเราที่มันห้ามจากความชั่วไม่ได้เพราะละหมาดของเรามันไม่ตรงนบีละหมาดของเราเนี่ยไม่ตรงอะไรไม่ได้ตรงนบีเลยนบีสอนอัฟดอลุสซอละห์เวลาละหมาดที่ดีที่สุดก็คือฟีอัวลิวักติฮาให้ละหมาดอยู่ที่ไหนตอนต้นเวลาเขาอาซานอัลลอฮฺอักบัรเข้าเวลาละหมาดเสร็จเรียบร้อยเราทำยังไงกับเสียงอาซานโหอาซานบ่อยเหลือเกินว่ะอะไรกูสาบึงละหมาดตูจะไม่หายเย็นเลยเอาอีกแล้วอะไรเนี่ยอัลลอฮฺบังกันทีเหลือเกินเว้ยเนี่ยนบีสอนยังไงอะนบีสอนได้ยินเสียงอาซานได้เวลาละหมาดให้อัฟดอลุสซอละห์ให้เอาในเวลาต้นของมันเลยพวกเราถามอาจารย์ถ้าฉันละหมาดตอนมุอัซซินเคาะไมค์เนี่ยใช้ได้ไหมดูถามเวลานบีสอนให้ละหมาดตอนต้นเวลาแต่เวลาถามจะละหมาดตอนเคาะไมค์ไม่ใช่เคาะไมค์ก่อนเข้านะเคาะไมค์จะเข้าวักตูต่อไปเนี่ยนี่ไงแค่เริ่มต้นตอนเนี่ยพี่น้องยังไม่ต้องละหมาดเลยนะเอาแค่เลือกเวลาจะละหมาดนี่ไงเราไม่เหมือนนบีแล้วเวลาสุดท้ายไหนละบอกว่าละหมาดจะห้ามจากความชั่วฉันนี่จานดูดิละหมาดจนหน้าผากด้านเลยฉันยังเลวอยู่เลยแต่คนนี้ดีนะคนนี้ยังดีพี่น้องผมบอกเป็นกำลังใจคนเลวคนไหนที่รู้ว่าตัวเองเลวแสดงว่าคนนั้นยังดีอยู่งงไหมจ๊ะถ้าคนชั่วคนหนึ่งรู้ตัวว่าที่เขาทำจะกินเหล้าทำซีนาฆ่าคนถ้ามันสำนึกว่านั่นเป็นความชั่วพี่น้องคนนี้มีโอกาสที่จะอะไรจะกลับตัวแต่ถ้าทำซีนาทำชั่วด่าคนอื่นซื้อหวยเล่นการพนันทำไมกูจะท ทำไมทำไม่ได้เลยทำไมโอ้ยกูแค่ด่าคนกูไม่ได้ฆ่าใครสักหน่อยมันจะอะไรกันนักกันหนาถ้าคนอย่างนี้พี่น้องโอกาสจะเตาบ้านน้อยเพราะเขาไม่ได้สำนึกเลยว่าที่เขาทำเป็นความชั่วนี่คนอีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นประเด็นแรกเลยเชคซอเลห์ หุไซมีนท่านจึงบอกว่าคนที่ละหมาดแล้วไม่สามารถยับยั้งจากความชั่วไม่ใช่ละหมาดยับยั้งไม่ได้แต่เนื้อของการละหมาดของคนคนนี้มันไม่ตรงนบีมันไม่ตรงนบีดังนั้นทำยังไงพี่น้องทำถูกแล้วแล้วก็บางชุกรีก็ทำถูกแล้วนะครับฟังแล้วก็ค่อยๆเรียนนะครับค่อยๆเรียนแล้วก็จำผมบอกเลยนะอายุขนาดนี้เนี่ยนะจำสักเรื่องเดียวพอวันนี้พี่น้องจำว่าต่อไปนี้ฉันจะละหมาดที่ประเสริฐที่สุดคืออัฟดอลุสซอลาติละหมาดที่ประเสริฐที่สุดก็คือฟีอาวลิวักติฮาฉันละหมาดต้นเวลามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพี่น้องสติไม่ดีแกละหมาดตลอดนะแกละหมาดต้นเวลาเลยเวลาแกได้ยินเสียงอาซานพี่น้องแกมีนาฬิกาเนี่ยเวลาสมมุติว่าละหมาด2 ทุ่มประมาณ50เนี่ยแกทำอะไรอยู่แกหยุดมือเลยหยุดมือเลยหลังจากนั้นแกจะไปอาบน้ำละหมาดจะนั่งคุยกับใครอยู่ก็ช่างข้อดีของผู้หญิงคนนี้ผมเห็นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแกจะทิ้งทุกอย่างเลยพี่น้องไปอาบน้ำละหมาดใส่ตะละกงนั่งรอเวลาเขาอาซานอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺจบเสร็จเรียบร้อยแกลุกขึ้นละหมาดเลยละหมาดเลยทำแบบเนี้ยจนคนใกล้ๆชิดเนี่ยเห็นเป็นภาพจำเลยสุดท้ายพี่น้องวันที่แกแก่ชราวันที่แกแก่ชราหลงลืมพี่น้องข้าวกินมั่งไม่กินมั่งลูกหลานบางคนมึงลูกใครล่ะมึงอย่ามาอยู่หน้าที่เนี่ยเดี๋ยวมึงก็ขโมยของเขาบอกกับผมหลอผมนี่จะร้องกับแกหลายเที่ยวอะทำไมไม่กลับบ้านละมืดแล้วเนี่ยไปบ้านไปอยู่บ้านตัวเองไล่เรากลับบ้านแล้วลูกใครล่ะเราเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำเป๊ะจนวันตายคืออะไรด้วยมั้ยละหมาดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่เรื่องเดียวที่แกรู้คือละหมาดโอ้โหเป็นภาพที่ผมประทับใจมากเวลาได้ยินเสียงอาซานนะปั๊บละหมาดปั๊บละหมาดจนกระทั่งวันที่แกสติไม่ดีแล้วเนี่ยนะแกละหมาดเนี่ยนะพี่น้องก่อนและก็หลังก่อนและก็หลังเลยแกระวังอะละหมาดเสร็จปุ๊บแกละหมาดไปแล้วเพราะไม่ได้เอาอะไรแล้วอะแกก็ละหมาดของแกละหมาดเสร็จได้ยินเสียงอาซานแกลุกขึ้นหลังจากอาซานละหมาดอีกนี่ข้อดีผมถึงบอกที่กุรอานบอกนะใช่แต่เราทำเหมือนที่กุรอานพูดหรือเปล่าทำเหมือนที่นบีสอนหรือเปล่าเขารักษาจนกระทั่งวันที่สติสตังไม่ดีแล้วเขายังรักษาละหมาดได้จนกระทั่งวันที่เขาจากดุนยาเลยไม่มีอะไรเลยในชีวิตเขาที่เขารักษาได้ท้องนะพี่น้องถอดสมัยเป็นสาวๆเนี่ยใครอย่าแตะท้องกันเลยนะใส่ติดคอตลอดแต่วันที่แกสติสตังไม่ดีลูกถอดออกแกไม่โวยวายเลยแต่ละหมาดเรื่องเดียวตะละกงกูล่ะตะละกงกูล่ะสุดท้ายต้องเอาตะละกงน่ะตั้งไว้ให้แกทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องแต่ตะละกงใส่ได้ละหมาดได้นี่ไงเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดกับเราไหมผมเอามาเล่ากับพี่น้องนะเพื่อให้พี่น้องได้จำเอาไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนสายตาของคนที่เรามองภาพยังมีชีวิตอยู่ทันเขารักษาละหมาดของเขาจนกระทั่งวันที่เขาสติปัญญาสมองของเขาไม่รักษาอะไรแล้วแต่ภาพจำนี้มันยังรักษาละหมาดอยู่แต่ถ้าระดับพวกเราล่ะเฮ้ยวาญิบมุวัสสะเก่งด้วยนะรู้อีกวาญิบมุวัสสะคือเวลามันยาวใช่ไหมสามารถละหมาดตอนไหนก็ได้เวลามันกว้างอาจารย์ยังไม่ละหมาดอีกเลยซุฮรีมันเป็นวาญิบมุวัสสะเวลามันกว้างสุดท้ายเวลาโตครูจะละหมาดตอนไหน มุอัซซินเคาะไม้โตครูวิ่งขาปั่นเลยไปละหมาดนี่ไงนี่คือความต่างเวลามาดูทำไมอะละหมาดมันห้ามไม่ได้นี่ไงคือตัวอย่างต่อมาในเนื้อละหมาดเลยตรงกับสุนนะของนบีหรือเปล่าผมนะไปบอกพี่น้องผมบอกผมไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครเพราะลำพังผมจะรอดหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเปลวไปถึงวันกิยามะปักสอนดีนักมึงไม่ทำสักอย่าง เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะรอดความพอใจของอัลลอฮ์หรือเปล่าแต่วันนี้พยายามให้เต็มที่สุดแล้วนะครับสุดแล้วที่เราจะใช้กำลังความสามารถของเราได้เวลาเราบอกพี่น้องเอ้ยผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะเวลานาบีเข้าละหมาดนบีตักเบสเลยหลังจากนั้นนบีกอดอกตำราพรึบทำไมอาจารย์ฉันจะอุซอลลีได้ไหมผมบอกไว้ก่อนนะใครอุซอลลีเนี่ยพี่น้องไม่ต้องสะเทือนใจหาว่าผมว่าพี่น้องนะเพราะผมไม่รู้นะเอาจริงๆเลยบางชุกรีก็ไม่เคยบอกผมว่าที่มานั่งฟังมีใครอุซอลลีหรือไม่อุซอลลีผมอยากให้พี่น้องไปย้อนดูย้อนเนี่ยนะครับคำว่าย้อนดูให้หมดถ้าพี่น้องเจอเอาตำราสมุดมาสัก10เล่มเลยมากางหลังจากนั้นเล่มนี้มีอุซอลลีเล่มนี้มีอุซอลลีไอ้เล่มที่มีอุซอลลีทั้งหมดนะพี่น้องลองดูสิอันไหนไปถึงนบีมั่งเพราะวันนี้คนที่เรายึดและได้รับการรับรองคือใครอะนบีมุฮัมมัดนบีไม่เคยละหมาดนบีเคยละหมาดหามาสินบีละหมาดแล้วนบีเริ่มต้นด้วยวิธีแบบนี้ผมนะที่ผมพูดเพราะเรารักกันเราอยากจะทำเนี่ยให้เหมือนนบีส่วนพี่น้องบอกอาจารย์ฉันเรียนมาแล้วว่ามันมีหะดีษที่นบีอุซอลลีเอาเลยผมไม่ได้ว่านะนี่จากใจเลยนะครับแต่ถ้าพี่น้องฟังแล้วอาจารย์ฉันรู้มาว่ามันมีนะพี่น้องอย่าพูดว่าแค่รู้มาพี่น้องต้องสืบไอ้สิ่งที่รู้ไปให้ถึงนบีเพราะเวลาหะดีษที่ผมว่าเนี่ยว่าในการตักเบสนบีมายืนเสร็จนบีตักเบสอัลลอฮฺอักบัรและนบีกอดอกนี่มีหะดีษแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันมีอุซอลลีตรงไหนในหะดีษบทนี้นี่คือสิ่งที่ผมรู้เหมือนกันผมก็เลยเล่าให้พี่น้องฟังเข้าใจตรงกันนะจ๊ะอ้าวทีนี้มาดูเนื้อที่สองเวลานบีกอดอกทำยังไงนบีกอดอกแบบเนี้ยรับรองผมไม่ยืนนะไม่ยืนแน่นอนเนี่ยอัลลอฮฺรับอุลยาไดฮีอินดาฮัซบันมังกีไบเอามือเนี่ยมาอยู่ในระดับอะไรระดับบ่าเนี่ยฝ่ามือเราเนี่ยอย่าให้หลุดจากบ่าแล้วกันพี่น้องจะอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าเลยไปถึงหูได้ไหมเลยไปถึงหูก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในระดับอะไรระดับบ่าพี่น้องดูภาพง่ายๆอัลลอฮฺอยู่ระดับบ่าไหมเนี่ยนั่นแหละคือใช่ไม่ได้อัลลอฮฺอย่างนี้ล่ะอาจารย์เนี่ยระดับบาเลยถามว่าเอาละตกลงเราจะเอาชนะหรือจะเอาอะไรถามว่าแล้วนบีจะตักเบสแบบนี้เหรออัลลอฮฺอักบัรแบบนี้มีไหมล่ะคุยต้องคุยของจริงแล้วปฏิบัติให้ได้แล้วก็ให้เหมือนนบีบอกซอลลูกามารอไอตูมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายละหมาดนะแล้วเวลาละหมาดให้เหมือนฉันสมมุติเราบอกลูกเอ้ยลูกทำให้เหมือนมะสิทำยังไงอ่ะก็มะทำแบบไหนลูกก็ทำแบบนั้นสมมุติเราจะสอนลูกเราให้พับดอกบัวเนี่ยอ้าวเอากีบขวาลงลูกทำยังไงลูกก็เอากีบขวาลงถ้าเวลาเราบอกเอากีบซ้ายลงลูกมันไปเอาใบที่สองตกลงเราทำยังไงลูกเอ้ยไม่ได้กลับมาเอาใหม่เอาอันนี้ลงนั่นแหละเราก็ไปดูนบีทำยังไงเราก็ลอกแบบมาเลยความที่ซอฮาบะเขาลอกแบบนบีเนี่ยนะเวลาเขาละหมาดเนี่ยพี่น้องเขามองเลยนะชุกยุคต้นอยากจะรู้ว่านบีละหมาดยังไงบางคนเอาสละชีวิตไปอยู่ร่วมการละหมาดของนบีเลยเดินทางเพื่อจะไปร่วมละหมาดกับนบีอยากจะเห็นนบีละหมาดยังไงแต่พวกเราเวลาเขาบอกนบีละหมาดอย่างนี้ก็ฉันจะทำแบบนี้นี่แหละเชคซอเลห์อุไซมินท่านถึงบอกว่าละหมาดของเรามันจึงห้ามความชั่วไม่ได้เพราะมันเหมือนมีแต่เปลือกละหมาดแต่มันไม่ได้ถ่ายทอดอิบาดะห์ที่จะห้ามความชั่วมาเลยเข้าใจนะอันนี้เขาไม่ได้ให้ผมพูดเรื่องละหมาดแต่ผมอยากจะเปิดให้พี่น้องเห็นในกรณีต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเขาจะให้คุยเรื่องวิธีละหมาดเดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวไปดูเรื่องนี้หัวข้อบางชุกรีส่งให้ผมไปเนี่ยให้พูดเรื่องละหมาดย่อละหมาดรวมละหมาดวันศุกร์3ละหมาดนี่ยังไม่เข้าเรื่องเลยนะหมดไป40นาทีแล้วอ้าวว่าเรื่องแรกก่อนละหมาดวันศุกร์ใครที่ไม่เคยละหมาดวันศุกร์เลยยกมือขึ้นมีไหมจ๊ะขออนุญาตนะละหมาดวันศุกร์คืออะไรฮะอ้าวแล้วไหนบอกว่าเคยละหมาดกันล่ะ เวลาถามเงียบกริบเลยละหมาดวันศุกร์คืออะไรฮะสมมติลูกเราถามแชร์ละหมาดวันศุกร์คืออะไรเราตอบว่าไงครับฮะกี่ละหมาดวันศุกร์คืออะไรจ้ะนี่แหละคือคุณสมบัติเด่นของคนไทยมึงถามกูมาเถอะอย่าหวังเลยกูจะตอบเฮ้อมึงอย่าคิดจะได้คำตอบจากกูเลยละหมาดวันศุกร์คืออะไรละหมาดวันศุกร์ก็คือการละหมาดซูรีที่สุเหร่าใช่ไหมเพราะธรรมดาถ้าละหมาดซูรีไม่ใช่วันศุกร์เราละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านนั่นแหละถึงวันศุกร์ปั๊บอยู่ไม่ได้เลยกูต้องไปสุเหร่าทำไมอ่ะไปละหมาดวันศุกร์แต่ถ้าเวลาเดียวกันซูรีวักกะตูเวลาอื่นไปไหมไม่ไปดังนั้นคำนิยามที่ได้ก็คือละหมาดวันศุกร์คือละหมาดซูรีที่สุเหร่าใช่ไหมจ๊ะฟังแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยจานนี่เลยเถอะเลยนะละหมาดวันศุกร์ชื่อจริงๆของมันก็คือละหมาดยุมูอะพี่น้องจำไว้นะคำสองคำนี้แหละที่ทำให้เราตายง่ายๆเลยเพราะเราจะได้ยินคำว่าศอลาตุลญะมาอะห์ไปไหนล่ะนะอ๋อไปละหมาดญะมาอะห์หน่อยคำนี้ไม่ใช่ละหมาดวันศุกร์นะครับญะมาอะห์แปลว่าละหมาดรวมกันเยอะๆเรียกญะมาอะห์ส่วนละหมาดวันศุกร์เรียกว่าจุมูอะห์จุมูอะห์บางทีเนี่ยเราพูดผิดนะไปละหมาดญะมาอะห์หน่อยไว้วันนี้ไว้วันศุกร์แล้วไปละหมาดญะมาอะห์ถ้าเราพูดว่าญะมาอะห์หมายถึงไปละหมาดรวมกันแต่ถ้าละหมาดวันศุกร์เขาเรียกว่าละหมาดจุมูอะห์นะครับเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เดินกลับบ้านละหมาดญะมาอะห์ละหมาดจุมูอะห์ละหมาดญะมาอะห์ละหมาดจุมูอะห์พอแล้วถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะได้สองอย่างเนี่ยคุ้มแล้วคืนนี้นะครับคุ้มแล้วเอาจริงๆเพราะจริงๆเวลาที่เราได้ความรู้เพิ่มเติมบารอกัตเกิดแล้วพี่น้องต่อให้ไม่ได้อะไรเลยนะแค่สละเวลามานั่งตรงนี้พี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้มลาอิกะฮ์มาล้อมเลยถ้าที่ไหนพูดเรื่องอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาเกิดขึ้นความเมตตาเรามองไม่เห็นหรอกพี่น้องจนกว่าจะไปถึงอาคิเราะห์และเราจะรู้สึกเสียดายโอ้โหถ้ากูมาทุกครั้งก็ดีนะสิเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสถานที่เรียนมันยิ่งใหญ่มากนะครับอ้าวไปดูการละหมาดวันศุกร์ถูกกำหนดในเดือนรอบีอุลอาวัลปีแรกของการอพยพท่านนบีมุฮัมมัดคำว่าอพยพหรือเรียกเป็นภาษาอาหรับว่าฮิจเราะห์นะครับการฮิจเราะห์เนี่ยเกิดขึ้นในปีที่นบีออกเดินทางจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์หลังจากที่สถานการณ์ในนครมักกะฮ์เนี่ยเกิดความโอลหม่านแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งให้นบีทำการอพยพบรรดาซอฮาบะห์ออกจากนครมักกะฮ์มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์บทเรียนในการอพยพพี่น้องสอนหัวใจเราสุดๆเลยผมนะอ่านเรื่องฮิจเราะห์เนี่ยพี่น้องเรื่องแรกเลยที่ผมถามใจผมว่าถ้าสมมุติเราเกิดวันนั้นเราจะไปกับนบีไหมถ้าวันนั้นน่ะเราไปเกิดเมื่อ 1,400 กว่าปีแล้วบวกกับว่าเป็นคนที่มีฐานะดีๆนี่นบีบอกพวกนี้ไปมะดีนะห์กันนะถามใจว่าจะไปกับนบีหรือจะอยู่ที่มักกะฮ์ต่อเอาแหละคนที่เดือดร้อนอาจจะโอ้โหฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะไปแล้วแต่คนที่มีแบบนี้ล่ะนบีเนี่ยบอกกับซอฮาบะห์บางท่านของนบีเนี่ยหันกลับไปดูด้านหลังเนี่ยพี่น้องมีสวนอินทผลัมเนี่ยนะครับที่รอจะเก็บผลในวันพรุ่งนี้อยู่รอจะเก็บผลเนี่ยในวันพรุ่งนี้แต่ปรากฏนบีบอกออกไปมะดีนะห์ซอฮาบะห์เก็บสัมภาระขึ้นหลังอูฐออกเดินทางเลยทิ้งสวนอินทผลัมไปกับนบีแล้วถามหัวใจนี่คือตัวอย่างของบางคนนะถามว่าแล้วถ้าเป็นเราจะทิ้งสวนอินทผลัมไปกับนบีหรือจะนอนเก็บอินทผลัมให้แล้วก่อนขายให้เสร็จก่อน แล้วค่อยตามนบีไปเนี่ยลองช่างถามหัวใจเราดูผมก็ย้อนกลับมาถึงตัวเราเองนี่แหละวันนี้อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เกิดในยุคนี้ที่คำสั่งมันถูกเรียงไว้แล้วไม่มีคำสั่งกระทันหันนะไม่มีคำสั่งกระทันหันผู้หญิงในสมัยนบีเดินเปิดหัวกันเชิงเลยวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงกุรอานลงมาผู้หญิงทั้งหลายต้องคุมฮิญาบซอฮาบิยะของนบีทำยังไงได้ยินปุ๊บยกผ้าฮิญาบขึ้นมาปิดเลยแล้วนี่ผ่านมา1400กว่าปีลูกหลานมุสลิมมาเรายังไม่คุมฮิญาบอยู่ทำไมยังไม่เข้าใจตรงไหนอีกนี่ไงผมถึงบอกว่าหัวใจของเรานี่พร้อมหรือยังขนาดทุกวันนี้เราอ่านแล้วได้ยินแล้วถูกฟังถ่ายทอดไม่มีคำสั่งไหนเป็นคำสั่งกระทันหันเรายังทำไม่ได้เลยแล้วถ้าคำสั่งที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันสมัยซอฮาบะเราจะทำใจยอมรับไปกับนบีได้หรืออัลลอฮ์บอกให้ละหมาดไม่ละหมาดอัลลอฮ์บอกให้บริจาคไม่ทำให้ออกซะกาตไม่ทำถามว่ามีตรงไหนที่หนักใจเราอีกไอ้ที่ถ้าเจออย่างซอฮาบะเราจะไหวรับกันหรือดังนั้นการฮิจเราะห์คือการอพยพของนบีจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์ส่วนเหตุการณ์อพยพมันมีอีกนะครับว่าอพยพเจออะไรลำบากลำบนกันขนาดไหนเอาแค่นี้ก่อนนะครับและวันศุกร์ครั้งแรกนะครับวันศุกร์การละหมาดวันศุกร์ก็เกิดขึ้นด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวว่ายาอายุฮัลลาดีนะอามะนูอิดานูดียลิศศอลาติมิยาวมินจุมอะติฟัสเอาอิลาซิกริลลาฮิวะซะรุลบัยคำสั่งนี้เลยอัลลอฮ์ประทานลงมาปั๊บชาวมักกะฮ์ทำยังไงทิ้งการค้าเลยทิ้งอะไรทิ้งการใช่ไม่ใช่ชาวมักกะฮ์บรรดาซอฮาบะฮ์ของนบีเวลาได้ยินคำสั่งเรื่องของการอะไรเรื่องของการละหมาดปุ๊บคุณสมบัติหนึ่งของชาวอาหรับเนี่ยพี่น้องเขาทำการค้าเขาทำอะไรทำการค้าเวลาเขาเดินทางเขาอพยพเขาอะไรเขาจะมีเสบียงแต่เวลาอัลลอฮ์สั่งถึงเวลาที่ต้องละหมาดวันศุกร์นะให้หยุดการค้าของพวกเจ้าแล้วก็ไปละหมาดนี่คำสั่งของใครคำสั่งของอัลลอฮ์นี่เอาย้อนกลับมาสะท้อนตัวเราพี่น้องตกลงเวลาอัลลอฮ์สั่งให้เราไปละหมาดไปหรือไม่ไปอาชีพทั้งหลายพี่น้องสุดท้ายแล้วอาชีพที่เราทำอยู่มันกลายเป็นกำแพงที่กั้นไม่ให้เราละหมาดอาชีพที่ผมเคยรู้จักและถูกถามบ่อยที่สุดคือแม่ค้าไหนที่นี่ใครเป็นแม่ค้ายกมือที่ไม่มีเลยหรอทำอาชีพอะไรกันเนี่ยอ๋อแม่บ้านโหอันแม่บ้านนี่ไม่น่าจะมีปัญหาแม่ค้าทำไมอ่ะเขาบอกอาจารย์ฉันเนี่ยนะออกจากบ้านตั้งแต่ก่อนซุบฮีตั้งแต่ก่อนอะไรซุบฮีไปถึงตลาดเวลาไปถึงตลาดแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยมีฉันคนเดียวเป็นมุสลิมแล้วฉันก็ขายของตั้งแต่ซุบฮีอาจารย์ตอนเวลาซุบโบเนี่ยนะสักประมาณตีห้าหกโมงเนี่ยลูกค้ามันต่อแถวเลยอาจารย์ไอ้ฉันก็จะไปลูกค้าก็รอฉันก็ขายไปก่อนเดี๋ยว2 โมงเนี่ยฉันละหมาดแน่ตอนลูกค้าซาดูมันจะละหมาด2 โมงซุบฮ์ผมก็ฟังต่อเอาว่ายังไงหลังจาก2 โมงอาจารย์โหลขายไปขายมาขายไปขายมานึกถึงละหมาดได้อีกที11 โมงยังไม่เข้าซูรี่ไอ้ฉันก็ว่าเดี๋ยวเอาไปรวมกับซูรี่เลยเวลาซูรี่มันมาอีกแล้วสุดท้ายซูรี่มาอัสรีมามักริบเตรียมเก็บของเพื่อจะกลับขับรถกลับไปถึงอิชาสุดท้ายทำยังไงฉันเอาเวลาทั้งหมด5 วักะตูรวมกันละหมาดทีเดียวได้ไหมนี่เดี๋ยวไปคุยเรื่องละหมาดรวมแบบเนี้ยได้หรือไม่ได้เสร็จเรียบร้อยผมก็ถามว่าหัดยาขายของอยู่ในตลาดเนี่ยเขาบอกอาจารย์แล้วมันก็ไม่มีที่ละหมาดด้วยทั้งตลาดเนี่ยไม่มีที่ละหมาดเลยผมถามว่าหัดยากินข้าวยังไงก็นั่งเอาอาจารย์แล้วก็ขอมาอัพนะขี้ที่ไหนอ่ะเขาบอกอ๋อมีอาจารย์ที่มีที่ตลาดเขาเตรียมไว้ให้ มีนะที่กินก็มีที่ขี้ก็มีแต่ที่ละหมาดไม่มีมันน่าแปลกใจเวลาผมพูดแค่นี้นะพี่น้องมันก็มีแหละแต่ว่าเอาจริงๆฉันไม่ละหมาดเองนี่ไงสุดท้ายพี่น้องที่ละหมาดมีเวลาละหมาดมีแต่ที่ไม่มีก็คือใจเราที่จะละหมาดให้ได้ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับมีแม่ค้าหลายคนเขาบอกวิธีแก้นะอันนี้ผมฟังมาจากแม่ค้าที่ละหมาดเลยเขาบอกว่าขอให้เราบอกกับกิจการตลาดให้รู้เถอะว่าเราอยากจะได้นะเขาจะจัดให้แต่ถ้าสมมติว่าแล้วก็มีเคสที่ไม่มีก็มีเพราะบางตลาดมีมุสลิมคนสองคนเขาไม่จัดให้เขาบอกว่าอาจารย์เราเอากล่องลังเนี่ยแบนลงกล่องลังไอสีพวกกล่องฮานามิกล่องอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นกล่องแข็งๆน่ะเอาไปแล้วก็แบนลงหลังจากนั้นก็เอาสยาดะเราน่ะปูบนกล่องเลยเพราะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะใช้ระยะตัวเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายเขาบอกจริงๆนะไอ้ที่นั่งขายนั่นแหละเวลาเอาเขาจริงนั่นแหละคือที่ละหมาดได้เขาบอกตะกอนนะฉันยืนขึ้นละหมาดเนี่ยละหมาดอยู่อย่างเงี้ยเพราะอายคนแต่เวลาทำเข้าบางทีเนี่ยที่ทำแบบเนี้ยโอ้โหลูกค้าไปเลยใจมีนะเขาบอกมีบางทีมันมายืนรอเนี่ยนะโอ้โหเราก็เร่งเลยอย่าพึ่งนะมึงมันมีเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้เล่าสนุกขนาดผมหรอกนะเสร็จเรียบร้อยเขาบอกรีบเพื่อที่จะกลัวลูกค้าจะไปแต่สุดท้ายเวลามันนึกตกลงลูกค้าให้ริสกีหรืออัลลอฮ์ให้ริสกีลองวัดดูก่อนจะตายเขาก็ตั้งใจเลยไม่สนใจเลยตั้งเลยเวลาได้ยินเสียงอาซานปุ๊บเพราะละหมาดวักตูนึงเขาบอกไม่เกิน5 นาทีใช่ไหมล่ะเมื่อไม่เกิน5 นาทีอัลลอฮฺอักบัรแรกๆหลับตาเลยนะเพื่อจะตัดนะละหมาดจนกระทั่งเสร็จลูกค้าก็ไปจริงๆไปเห็นเลยเขาว่าบางคนเนี่ยมายืนรอจนกระทั่งรู้ว่าท่าเนี่ยคือละหมาดจะละหมาดอีกนานไหมเนี่ยไอ้นี่ก็ละหมาดมันมีเรื่องเขาเล่ากันนะผมเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งมีวะอยู่คนหนึ่งแกเป็นคนที่มีศาสนานั่นแหละแกก็แล้วแกขายไม่กวาดด้วยแล้วขายไม่ไผ่เสร็จเรียบร้อยแกนั่งขายเนี่ยพี่น้องตั้งแต่เช้าเนี่ยไปจนกระทั่ง11 โมงไม่มีใครมาเลยเอ๊ะทำไมวันนี้มันเงียบจังวะเวลา11 โมงไปแล้วปุ๊บเริ่มมีคน2 คนมาซื้อขายข้าวท่าหน่อยเว้ยแต่มันก็เงียบมากเงียบไปจนกระทั่งอะไรได้อาซานอัลลอฮฺอักบัรจะขึ้นละหมาดเพราะวันนี้ลูกค้ามันน้อยมากอ่ะเดี๋ยววาญิบมุวัสสะรอไปหน่อยรอไปเห็นไอ้วะนั่นเดินมาผ่านไปมันไม่ซื้อไม่ไผ่วะเดินผ่านไปสุดท้ายแกก็ดูนาฬิกาบ่าย 3มันจะเข้าอาซัดแล้วใช่ไหมยังไงแล้ววันนี้ลูกค้ามันน้อยเหลือเกินว่ะแล้วก็เวลาอาซัดกับซูรี่จะหมดแล้วเอาตัดสินใจละหมาดว่ะแต่ว่าไปไกลกลัวว่าอะไรกลัวลูกค้าจะไม่เห็นแกก็เลยตัดสินใจทำอย่างที่ผมว่านั่นแหละเอากล่องเลยปูแล้วก็เอาผ้าสยาดะปูมองซ้ายมองขวาไม่มีใครมาเอาตอนนี้แหละอัลลอฮ์วะละแกอัลลอฮ์เท่านั้นแหละมีเสียงมาเลยไม่กว่าเท่าไรเนี่ยไม่ไผ่ล้ำเท่าไรเนี่ยอัลลอฮ์แล้วหยุดไม่ได้แล้วไงแกก็นึกอัลไม่ไผ่เท่าไรเนี่ยแกก็ทำยังไงวะฮอกกะบาร์ไม่ไผ่ล้ำเท่าไรแกขาย6 บาทแต่แกทำยังไงล่ะลูกค้าก็จะไปไม่ตอบก็ไม่ได้ฮอกกะบาร์อันนี้เขาเล่านะผมไม่ได้บอกว่ามีของจริงนะเสร็จเรียบร้อยเอาละเข้าละหมาดไปแล้วไอ้นี่ก็มองเลือกโอ้โหมีแต่ลำเล็กๆไปเจออันใหญ่แต่มัน6 บาทนี่อันนี้ก็เลือกอยู่ไอ้นี่ก็ละหมาดเร่งเลยปั๊บลงไปดูกลัวไอ้นี่ก็ถามว่า5 บาทไม่ได้เลยไอ้นี่ก็อยู่อะไรรูกลัวไปแล้วกระลังจะเงยขึ้นมาซามีอัลลอฮ์ให้มีได้มันบอกว่าอะไรให้ไม่ได้มัน6 บาท แต่ทีนี้มันจะทำยังไงล่ะมันก็เลยเอาบวกไปแต่จริงๆมีหรือเปล่าผมไม่การันตีนะแต่มีคนเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเป็นขำๆนั่นแหละแต่จริงๆเวลาผมมานึกเฮ้ยหลายคนอาจจะนึกในใจอาจารย์ใครมันจะบุเรทำขนาดนั้นของจริงนะเพื่อนผมเลยนี่ของจริงเลยเพื่อนผมเลยพี่น้องโทรศัพท์เนี่ยความที่แกไม่เคยห่างตัวละหมาดเนี่ยมันเป็นโต๊ะใช่ไหมมันเป็นโต๊ะอยู่ข้างๆแกก็วางไว้ที่เชลที่โต๊ะเนี่ยมันก็ระดับเอวเนี่ยแกละหมาดอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมไอ้พวกผมก็นั่งอยู่ข้างหลังเพราะว่าแกออกไปข้างนอกเพิ่งจะกลับมาแกก็อ่านสักพักไกริลมัฆฎูบิอะลัยฮิมวะลัฎอลลีนซัมบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาติลิลิลิงติงติงอะไรสายเข้าของจริงพี่น้องแกทำยังไงรู้ไหมฮัลโหลละหมาดอยู่ผมนั่งกันอยู่ข้างหลังนะขำจนกระทั่งน้ำตาเล็ดนะเวลาแกรับโทรศัพท์อุ้ยต้องรำละหมาดใหม่อ่ะนี่พี่น้องผมบอกเลยนะฤทธิ์ของโทรศัพท์แรงนะนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องทำเป็นเล่นไม่ได้นะมีนี่เพื่อนผมเลยต้องไว้ให้ไกลบางคนเขาถึงเขียนที่ป้ายนะว่าให้อะไรให้ปิดเลยคนเข้ามัสยิดนะอัลลอฮ์พี่น้องมันทรมานใจบางคนเข้าสู่เราแล้วไม่ปิดไอ้ตึงยังไม่เป็นไรไอ้พวกที่ชอบใช้ริงโทนเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะอัลลอฮ์แล้วทีนี้เดือดแล้วสิเนี่ยพี่น้องทำทุกครั้งพลาดครั้งเดียวนะคนลือทั้งคลองเลยอัลลอฮ์อย่าเลยนะผมแนะนำก่อนจะเข้าทำให้เป็นนิสัยเลยปิดเลยนะครับจะเข้าละหมาดเนี่ยพี่น้องโอ้คนเดียวเท่านั้นแหละให้มันติดดิ้งขึ้นมาเถอะนะหมดนะผมคนหนึ่งแหละเอาไม่อยู่หรอกทำไมล่ะอ้าวต่อ นะอ้าวดังนั้นการละหมาดวันศุกร์นะครับจึงเป็นข้อบังคับตามที่อัลกุรอานบอก เป็นข้อกำหนดที่จะต้องทำการละหมาดวันศุกร์ต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงความประเสริฐของวันที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาวันเนี่ยนะครับในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยวันที่ประเสริฐที่สุดนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าก็คือเยามุนจุมอะตีก็คือวันอะไรวันศุกร์ทำไมอ่ะฟีฮิคูลิกออาดัมคือวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมอ้าวเมื่อกี้ได้อะไรไปแล้วญะมาอะห์แปลว่าละหมาดรวมกันจุมอะห์แปลว่าละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์เป็นวันที่อะไรคูลีกออาดัมเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนบีอาดัมนะครับต่อมาอุดคีลันจันวะฟีฮิอุดคีลันจันนะและในวันศุกร์คือวันที่อัลลอฮ์เอานบีอาดัมเข้าสวรรค์สร้างวันไหนสร้างวันศุกร์แล้วเอาเข้าสวรรค์วันไหนเข้าสวรรค์วันศุกร์วะฟีฮิอุคริจามินฮาและเป็นวันที่อัลลอฮ์เอานบีอาดัมออกจากสวรรค์ก็วันศุกร์ส่วนเรื่องว่าเหตุของการออกอย่างไงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อมาวะลาตะกูมุสซาอะตุอิลลาฟีเยามินจุมอะติและวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่จะต้องเป็นวันศุกร์นี่คือความสำคัญของมันมาวันนี้พี่น้องเราต้องได้ว่าอะไรวันศุกร์คือวันที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมอัลลอฮ์เอานบีอาดัมเข้าสวรรค์ในวันศุกร์และเอาออกจากสวรรค์ในวันศุกร์และวันกิยามะห์จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่วันนั้นจะเป็นวันศุกร์ถามว่าถ้าผมกำลังพูดเนี่ยจะเกิดวันกิยามะห์ได้ไหมตอนนี้ได้หรือไม่ได้แล้วท ถ้าเอาตามหะดีษนะครับไม่ได้แล้วเพราะหลังมักริบคือวันเสาร์แล้วนะครับเพราะอิสลามเริ่มนับตั้งแต่หลังละหมาดมักริบดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือเข้าวันใหม่แสดงว่าวันศุกร์หมดไปได้ยังหมดไปแล้วพี่น้องจะอ่านกาฟีเดี๋ยวจะมีความประเสริฐอะไรเนี่ยทำไม่ทันแล้วนะถ้าจะเอาผลบุญของการอ่านอัลกุรอานหรืออะไรต่ออะไรแล้วมาอ่านกลางคืนมันสบายดีมาอ่านตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะวันนี้คือวันเสาร์นะครับแต่ถ้าสามัญสากลเนี่ยเขานับไปถึงอะไรเที่ยงคืนถ้าของเขาตอนนี้ยังเป็นวันอะไรอยู่วันศุกร์อยู่อาจารย์เนี่ยงับปฏิทินมันยังบอกเลยวันศุกร์ฉันอ่านกาฟีตอนนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับอ้าวต่อมาบุคคลที่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์เอาแหละเรารู้แล้วว่าวันศุกร์จำเป็นสำหรับมนุษย์ทั้งหลายวันศุกร์เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมเอานบีอาดัมเข้าสวรรค์เอานบีอาดัมออกจากสวรรค์และวันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ต่อมาบุคคลที่จำเป็นใครบ้างที่จะต้องไปอยู่ในวันที่เขาละหมาดวันศุกร์กันคนที่หนึ่งคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมคือคนที่จำเป็นต้องละหมาดวันศุกร์สองผู้ที่บรรลุศาสนภาวะกาเฟตไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์นะครับข้อที่สองคนที่บรรลุศาสนภาวะบรรลุศาสนภาวะตามที่ตำราที่เขาอธิบายเอาไว้ก็คือ9ขวบฝันร่วมประเวณี9ขวบมีประจำเดือนหรืออายุครบ15ปีเพดานของการบรรลุศาสนภาวะตอนไหนอายุ15ปีถ้าเลยจาก15ปียังไม่ฝันยังไม่มีประจำเดือนพวกนี้บรรลุศาสนภาวะหมดแล้วไม่ละหมาดไม่บวชไม่ซะกาตไม่ทำหุกกลมศาสนาบาปหมดนะครับ3เป็นเสรีชนไม่ใช่ทาสนะครับ4มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่คนบ้าแต่ส่วนใหญ่คนบ้าไปละหมาดคนไม่บ้าไม่ไปทำไมอ่ะทำงานไปไม่ได้อาจารย์ติดธุระนะครับข้อที่5เป็นเพศชายผู้หญิงไปได้ไหมอันนี้ว่าโดยเรื่องของคนที่จำเป็นต้องไปนะแต่คนที่นอกเหนือจากนี้ไปได้ไหมไปได้แต่เข้าข่ายจำเป็นไหมไม่จำเป็นไอ้คนที่ผมว่าถ้าใครไม่ไปคนนี้เดือดร้อนนะครับและคนสุดท้ายผู้ที่มีถิ่นฐานประจำอยู่ที่นั่นเรียกเป็นภาษาอาหรับว่ามูกีมมุกีมก็คือคนที่ประจำอยู่ที่นั่นนะครับแต่ถ้าเราเดินทางจะไปหรือไม่ไปได้ไหมได้นะครับให้เราดูว่าเราจะไปหรือไม่ไปก็ได้ทั้งหมดมีกี่คน6คน1คนที่เป็นมุสลิมกาเฟรไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์ผู้ที่บรรลุศาสนภาวะเด็กต้องไปไหมเด็กไม่จำเป็นแต่ถ้าจะไปได้ไหมไม่มีปัญหาคนที่เป็นเสรีชนไม่ใช่ทาสคนที่มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่คนบ้าคนที่เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงและก็ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่นั่นไม่ใช่คนเดินทางนะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนพวกเราจะเพิ่มข้อสุดท้ายคนที่จะไปละหมาดวันศุกร์คือคนแก่ใช่ไหมคนอะไรคนแก่ส่วนใหญ่คนแก่ๆทั้งนั้นไม่ต้องไปดูเถอะไปนี่โยกไม้ตุกกะกันผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงแต่ผมเคยเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์เว้นมีคนแก่ซ้อนท้ายมาถึงปล่อยคนแก่ลงสู่เราแล้วผู้ชายคนนี้ขับไปแต่ภาพที่ผมเห็นเนี่ยถ้าเป็นลูกหลานเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่นะก็แล้วกันไปแต่ภาพถ้ามันสะท้อนแบบนี้คนเนี้ยขับรถมาส่งคนละหมาดวันศุกร์แล้วคนหนุ่มจากไปไหนนะครับนี่แหละสุดท้ายเหมือนมันต้องเติมข้อใหม่หรือเปล่าว่าละหมาดวันศุกร์มันจำเป็นสำหรับคนแก่เพราะมีแต่คนแก่เดินมาละหมาดวันศุกร์กันนะครับอ้าวต่อไปมาดูเรื่องของการอาซานนะครับการอาซานในการละหมาดวันศุกร์เป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำการอาซานครั้งเดียวส่วนการอาซาน2ครั้งนะครับเป็นในยุคของท่านอุสมานนะครับที่พวกเราเคยได้ยินว่าการอาซานละหมาดวันศุกร์เนี่ยมีกี่ครั้ง2ครั้งนะครับมาจากการอาซานในยุคของท่านอุสมานแต่พี่น้องถ้าลอกให้หมดถ้าลอกแบบลอกอะไรลอกให้หมด เพราะการอาซานของท่านอุสมานครั้งแรกท่านอาซานที่ตลาดที่ไหนที่ตลาดแล้วครั้งที่สองท่านถึงมาอาซานที่มัสยิดหลายคนบอกอาจารย์ก็ตอนนี้มันมีไมค์แล้วมันก็ดังไปถึงตลาดนั่นแหละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าพี่น้องจะทำแบบนั้นแต่ผมกำลังบอกรูปที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อยุคอดีตในสมัยของท่านอุสมานที่เขาอาซานสองครั้งครั้งแรกเขาอาซานที่ไหนที่ตลาดครั้งที่สองเขามาอาซานที่ไหนที่มัสยิดอ้าวต่อไปมาถึงหัวข้อนี้หัวข้อนี้สำคัญเลยพี่น้องเรื่องการอ่านคุตบะห์ในที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยใครเคยคุ้นคุตบะห์แล้วยกมือขึ้นฮะใครเคยอ่านคุตบะห์มั่งมีไหมจ๊ะฮะกี่เคยใช่ไหมไม่เคยเคยแต่ฟังเลยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมบอกให้นะคุตบะห์น่ะอ่านไม่ง่ายเหมือนกันนะคนนั่งอยู่ข้างล่างนะมันอ่านอะไรฮัลโหลอ่านอย่างนี้ลงมาที่กูขึ้นไปเองแน่มีอย่างนี้ด้วยนะลองขึ้นไปสักฉาบหนึ่งเดี๋ยวจะรู้นะครับไอตอนอยู่ข้างล่างนะดูมันอ่านกุละง่วงจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอ่านคุตบะห์นะมันเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยไม่ได้เจตนาเพื่อที่จะไปฟังทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะผมเอามาจากมีผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นคนที่ถูกยกนิ้วให้ในหมู่บ้านเลยแชร์คนนี้เนี่ยพี่น้องแกไปวันศุกร์เนี่ยนะเช้ามาเนี่ยแสงแดดออกหน่อยๆเนี่ยแกไปแล้วแต่งตัวไปละหมาดวันศุกร์แล้วคนในหมู่บ้านเห็นภาพเนี่ยทุกครั้งเลยทุกศุกร์เลยจนกระทั่งว่าโอ้โหแชร์เนี่ยแจ๋วจริงๆเขาก็ไปเรียกแชร์มาแชร์ละหมาดวันศุกร์เนี่ยทำไมไปตั้งแต่หัววันเลยล่ะแชร์บอกอ๋อไอ้นุ่มไม่มีอะไรหรอกกูจะรีบไปเอาเสาไอ้นี่มันแปลกใจธรรมดาในรายงานเนี่ยมีเอาอะไรเอาอูดใช่ไหมแต่ไอ้แชร์นี่มันเอาเสาแชร์มันคือยังไงล่ะเอาเสาแชร์บอกมึงจะไม่รู้ได้ไงถ้ากูไปช้าน่ะในสุรามีอยู่กี่เสาใช่ไอเอาเสาของแกคือไปเอาที่พิงเนี่ยเวลานั่งฟังคุตบะห์แกอยู่เงี้ยพิงอะไรพิงเสาถ้ากูไปช้าสักหน่อยเดียวน่ะนะคนเอาเสาไปแล้วกูจะพิงตรงไหนนั่นแหละคือไปเอาเสาของแกเนี่ยเราเจตนามาเพื่อที่จะมาทำแบบนี้และสุดท้ายพี่น้องมันจะได้ไหมล่ะฟังคุตบะห์นะมันก็เลยหลับแล้วสุดท้ายเราไม่โทษตัวเราไงผมถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยเราต้องสำรวจตัวเราแต่เราดันไปวิพากษ์คนไหนคนที่ขึ้นคุตบะห์อาจารย์มาฟังดิอัลลอฮ์มันพูดผมเนี่ยเคยถามนะว่าใครที่คุตบะห์แจ๋วที่สุดนะบรรยายแจ๋วเนี่ยโอ้ยถ้าบรรยายอร่อยเนี่ยอาจารย์นบีดีนนี่โอ้โหอาจารย์ยูซุฟนี่เวลาเอาเขาจริงพวกนี้ขึ้นก็เป็นแบบนี้ก็รับเหมือนกันอยู่ดีเพราะอะไรตกลงแล้วมันเป็นข้ออ้างเฉยๆเวลาเราทำผิดเราไปหาข้ออ้างไปโทษว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราหลับนะเราไม่ได้โทษตัวเราเองว่าเราเจตนาจะมาฟังคุตบะห์แต่เราเนี่ยเจตนาจะมานอนเวลาเขาคุตบะห์เอื่อยหน่อยเราก็เลยสวมไปโทษเขาว่าเขาพูดไม่ดีผมถึงบอกพี่น้องมีสำนวนหนึ่งของอาหรับพูดว่าคูซุลฮิกมะมินอะไรมินันมายานีนถ้าผมจำไม่ผิดให้เอานะสิ่งที่เป็นข้อคิดแม้จากปากคนบ้าแม้แต่ปากคนบ้านะมันพูดอะไรถ้ามันเป็นข้อเตือนใจต้องเก็บเอามาแล้วผมถามว่าทั้งคุตบะห์15-20นาทีเก็บอะไรไม่ได้เลยเอาขนาดจากปากคนบ้านะเขายังให้เก็บอะไรเอามาใช้กับชีวิตเลยและนี่นั่งฟังคุตบะห์20นาทีนะเขาเล่าหนังผีให้เราฟังเลยใช่ไหมเขาเล่าอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์รอซูลแต่เราบอกไม่ได้อะไรไม่ใช่ไม่ได้เราไม่ฟังจะได้ยังไงอินอย่างเงี้ยบางคนกลเลยบางคนขึ้นมาเนี่ยเซะแทะเลยทำไมอ่ะตะคิวเส้นยึดมั่งก็มันเล่นนอนตั้งแต่ก่อนเขาเริ่มอีกแล้วก็คุยอีกอย่างหนึ่งจะรู้เรื่องอะไรล่ะไม่รู้ต้องเช็คคุยอะไรเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วตอนนี้กำลังหนักเลยเนี่ยกำลังหนักเลยพี่น้อง ขึ้นเขาเตะว่าไปผิดเนี่ยตกลงใช่ไหมผู้หญิงมีไหมผู้ชายเนี่ยผมเคยเห็นแต่ผู้หญิงผมไม่รู้มีไหมผู้หญิงว่าอาจารย์ไม่มีหรอกมันเล่นอยู่ใต้เด็กละกงบางคนใส่หูฟังไม่ได้ฟังคุตบะเลยฟังอะไรฟังหนังฟังอะไรผมไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ที่ผมเคยเห็นแน่ๆเลยคือเปิดเฟซแม้แต่เคียหินเนี่ยซอฮาบะเขายังไม่ทำกันเลยนะตอนฟังคุตบะนะแต่พวกเราไม่เคียหินเราเคียอะไรเคียโทรศัพท์นี่เขามาให้ตั้งเจตนาเพื่อฟังคุตบะแล้วเอาบทเรียนนั้นโดยเฉพาะผู้ชายนะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเวลาไปโอกาสที่เราจะได้ฟังบรรยายส่วนใหญ่วันนี้นะผมดีใจนะที่เห็นผู้ชายมาเยอะว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนี่ยนะผมไปบรรยายส่วนใหญ่นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเวลาผมไปบรรยายเนี่ยไม่ค่อยมีผู้ชายมาฟังฮะที่นี่ดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ชายเยอะมากเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะขนาดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เยอะธรรมดานะเยอะมากบางที่มีสองคนทำอะไรอ๋อฉันรอเก็บเก้าอี้ไอเรานึกว่าตั้งใจจะมาฟังเราบางคนอะไรฉันมาส่งเมียคือไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังผมกันเลยเหรอหรอแต่ขอบคุณนะอัลฮัมดุลิลละอันนี้ไม่ได้จะไปไหนกันต่อใช่ไหมไม่ได้มีนัดไปไหนกันต่อนะตั้งใจจะมานี่ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละยาซากัลลอฮ์ว่าในเรื่องคุตบะดังนั้นละหมาดวันศุกร์สิ่งที่จำเป็นคู่กับละหมาดวันศุกร์ก็จะต้องมีการกล่าวคุตบะแล้วพี่น้องละหมาดวันศุกร์กับละหมาดอีดต่างกันละหมาดวันศุกร์คุตบะก่อนแล้วละหมาดส่วนละหมาดอีดละหมาดก่อนแล้วคุตบะทีหลังดังนั้นพี่น้องความสำคัญของการฟังคุตบะในละหมาดอีดมันก็ไม่ต่างอะไรกับการฟังคุตบะในละหมาดวันศุกร์นั่นแหละแต่พวกเราดันไปเข้าใจว่ากูละหมาดเสร็จแล้วไปเลยเว้ยไม่ใช่พี่น้องต้องฟังคุตบะละหมาดอีดด้วยนะครับโอ้โหบางที่เนี่ยเวลาเขาให้สลามปั๊บลุกกับหมดไปไม่รู้กี่สิบซอบมาทำไมอ่ะไปแล้วจ้าเพราะละหมาดดีนะนี่ไม่ดังในตอนละหมาดเนี่ยแล้ววิงยูโซมัดอะไรเนี่ยอ๋อหลอต้อยมัมไม่สะดุ้งเขาเลยนี่ตัวอย่างอันนี้อ๋อดังนั้นปิดให้ดีนะปิดให้ดีอ้าวอ้าวดูสิ่งที่สมมุติว่าเราจะไปอ่านคุตบะสิ่งที่ควรจะทำขณะที่เราเป็นคนอ่านคุตบะข้อที่หนึ่งสมควรที่จะกล่าวสลามกับผู้มาฟังคุตบะก็ที่เราทำกันนั่นแหละพี่น้องแต่รูปแบบบางครั้งพี่น้องผมจะให้พี่น้องดูนะบางครั้งเราไปบางมัสยิดโต๊ะอิหมัมเขาขึ้นมาถึงปุ๊บเขานั่งเลยเนี่ยสมมุตินี่เป็นมิมบัตใช่ไหมเขาอย่าลุกแล้วนะสมมุติว่าอิหมัมเขาเดินเข้าประตูมาปุ๊บธรรมดาเราโต๊ะอิหมัมก็จะต้องมาอะไรมาถึงไมค์ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วก็นั่งลงใช่ไหมแต่ถ้าเราไปบางมัสยิดพี่น้องเห็นโต๊ะอิหมัมเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็นั่งลงไม่ได้ให้สลามในไมค์พี่น้องจำไว้นะผมบอกกับพี่น้องเลยนะอย่าไปวิพากษ์อิหมัมท่านนั้นนะอย่าไปบอกเฮ้ยดูอิหมัมคนนี้มันไม่ให้สลามพี่น้องจำไว้นะอิหมัมบางท่านเขาเดินเข้าประตูสุเราะห์มาเขาให้สลามเลยนะครับเนี่ยเขาถึงเขียนว่าสมควรที่จะให้สลามกับผู้ที่มาฟังคุตบะอิหมัมบางท่านเขาให้สลามตั้งแต่ไหนตั้งแต่ตอนที่เขาเดินเข้าประตูมาแล้วเวลาเข้ามาถึงปุ๊บเขาก็เลยนั่งลงแล้วไม่ได้ให้สลามที่ไหนที่ไมค์ดังนั้นเพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วบางคนไม่อะไรนะไม่สบายใจทั้งละหมาดเลยเฮ้ยทำไมเขาไม่ให้สลามวะเฮ้ยมึงดูดิทำไมไม่ให้สลามวะสุดท้ายทั้งคุตบะเลยมันเคลียร์กันเรื่องไม่ให้สลามแล้วก็คุยกันเนี่ยสุดท้ายจบละหมาดแล้วเฮ้ยอาจารย์คนนี้ทำไมไม่ให้สลามวะจริงๆเนี่ยเพราะเราไม่รู้เราจึงไปวิพากษ์ คนทำหน้าที่จริงๆเขาให้สลามตั้งแต่ไหนตั้งแต่หน้าประตูแล้วข้อที่สองผู้ที่อ่านคุตบะสมควรที่จะอยู่ที่สูงกว่าคนฟังสมควรที่จะอยู่ที่อะไรที่สูงกว่าคนฟังอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสนะผมต้องรีบหน่อยแล้วนะครับถ้ามีโอกาสผมจะเล่าเรื่องมิมบัตนบีให้ฟังมิมบัตนบีนะร้องไห้นะมาเก็บไว้ก่อนอันนี้รอบหน้าใครอยากมาฟังมิมบัตนบีร้องไห้รอบหน้ามาไหมเนี่ย มันเป็นกลยุทธ์นะครับต่อมาผู้อ่านคุตบะสมควรที่จะใช้เสียงให้อะไรเสียงให้ดังอันนี้เป็นข้อควรปฏิบัตินี่แหละที่เราเอาไปตอบกันนะอาจารย์ก็ดูคนอ่านคุตบะมันจริงเหมือนกันนะบางคนอย่างเงี้ยท่านพี่น้องวันนี้ฉันก็จะมาคุยเรื่องการยำเกรงต่ออัลลอฮ์การยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นก็ไม่อยากไปออกชื่อสิแม่นี่มันออกอโลหาเรื่องจะเดือดร้อนกันทั้งแถวนะพี่น้องเอาและสรุปแล้วก็เอาเหมือนสุกที่แล้วเพราะสุกที่แล้วมันก็อ่านต้นนี้แหละขึ้นมาสุกหน้าพี่น้องยำเกรงอัลลอฮ์นะเพราะการยำเกรงอัลลอฮ์นั้นเป็นอะไรวะเนี่ยคืออ่านทุกตัวสุดท้ายคนในมุกเกมติดยาไปคุยเรื่องอะไรไปคุยเรื่องอื่นลูกหลานเราทำซีนาไปคุยเรื่องอื่นถึงวาเลนไทน์ปรากฏไอ้หนังสือมันเขียนเรื่องอะไรสงกรานต์อย่าสาดน้ำสงกรานต์กันนะพี่น้องในวันนี้ไอ้ข้างล่างจัดวาเลนไทน์บุมบุมบุมไอ้นี่อย่าสาดน้ำสงกรานต์กันในวันนี้นี่ถามว่าเนี่ยคนที่จะขึ้นก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยเพราะคุตบะห์เป้าหมายของมันก็คือเพื่อสอนสังคมแต่คุณไม่ได้สอนไม่ได้ตั้งเจตนาที่จะเปลี่ยนสังคมอาจารย์ฉันอ่านไม่ได้หรืออ่านนะไม่ได้ว่าแต่เป้าหมายของคุตบะห์มันมีเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเขาถึงเอาใครอ่ะเอาคอเตบเอาคนที่อยู่ในตำแหน่งเพราะคนนี้เนี่ยจะต้องดูท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบเป็นตัวอย่างเดินเลยพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยตำแหน่งต้องเดินน่ะแล้วก็สรุปให้ได้ว่าตกลงคนในหมู่บ้านเราเนี่ยมันพลาดตรงไหนแล้วก็เอานั่นแหละไปขึ้นมิมบัตไปสอนไปบอกคนแต่สุดท้ายเวลาเอาเขาจริงลูกหลานเราลอยกระทงลอยกระทงเราก็ไม่พูดยำเกรงอัลลอฮ์นะยำเกรงอัลลอฮ์บางคนนะเด็กบางคนนะเวลาเขาเตบขึ้นพี่น้องไอ้ข้างล่างย่ำเก่งอัลลอฮ์นะมันต่อได้เลยว่าเขาเตบจะว่าอะไรต่อแต่หน้านี้เลยนะครับอันนี้ไม่สมควรต่อมาผู้ที่อ่านคุตบะห์พี่น้องจำไว้นะต้องคำนึงถึงปัญญาของผู้ฟังด้วยต้องมองด้วยว่าคนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเขารับเรื่องที่เราจะพูดได้ไหมสมมุติว่าผมยกตัวอย่างคนในคลองบ้านผมอย่างนี้วันๆอยู่กับทำนาบางวันอย่าวันๆอยู่กับอะไรอยู่กับเลี้ยงปลาอยู่กับอะไรแบบเนี้ยพี่น้องการที่เราจะออกไปสู่จักรวาลอพอลโล11ที่มันเคยไปมาแล้วโตไม่ต้องอื่นเลยนะพี่น้องเอ้ย Facebook เนี่ยนะมันมีไลน์มีรหัสนะพี่น้องเราเข้าไปเนี่ยต้องใน Instagram นะพี่น้องโตอะไรวะทีแรกก็ตั้งใจจะมาดีๆอะไรวะมึงรู้เรื่องไหมไปเลยเละเลยทีนี้ไอ้ละหมาดน่ะแทนที่จะได้เรื่องไม่ได้เรื่องเนี่ยเล็กๆแบบเนี่ยปัญญาของคนในหมู่บ้านที่กำลังจะฟังเนี่ยพี่น้องบางคนขึ้นคุตบะห์ภาษาอาหรับเลยอัลลอฮ์เพิ่งจะล้างขาขึ้นมาจากนาอินนัลฮัมดุลิลลาฮ์ยาอัยยูฮันนัสไอ้แชร์นี่ไอ้เราก็ว่าโอ้โหหมูเกมนี่มันอร่อยเว้ยเวลาเดินไปดูข้างหน้าน้ำลายเลยพอไอ้แชร์มันก็รับรอเลยอะไรล่ะยาอายุฮัลลาซีนะยันจบเลยผมนี่เคยเจอมันกับตัวแล้วคุตบะห์มันเล่นภาษาอาหรับยันทั้งต้นเลยเขาให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหมอ้าวนบีคุตบะห์ภาษาอะไรโอ้ยดูนบีคุตบะห์ภาษาอาหรับเลยนบีคุตบะห์ภาษาอาหรับดังนั้น ในเมื่อเราถอดคุตบะห์มาเราก็ต้องถอดคุตบะห์ภาษาอาหรับนบีมานี่ไงอุลามะเขาถึงบอกว่าเวลาคุตบะห์ดูด้วยท่านคุยอยู่กับใครนะครับเอาที่ระดับคนเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ใช่อาจารย์เนี่ยมีด็อกเตอร์ในหมู่บ้านฉันอยู่คนนึงโอ้โหเหมือนคุยกับด็อกเตอร์สองคนโต๊ะกันนั่งประงกไปสิอะไรอพอลโล11รู้จักอพอลโล11ไหมนั่นไงเนี่ยคือตัวอย่างนี่คือความละเอียดที่อุลามะเขาสอนต่อมาอ่านคุตบะห์ต้องไม่อ่านแบบอะไรแบบหน้าเบื่อและไม่ใช้เวลาเกินกว่าที่มันควรจะเป็นอ๋อหรอบางคนเล่นเป็นชั่วโมงเล่นเป็นชั่วโมงเลยคุตบะห์จากอร่อยอยู่คนเดียวสุดท้ายข้างล่างเนี่ยเบนเต็ดไปหมดเลยไม่เลิกรับถามว่าทำไมล่ะอาจารย์ไทยนานขนาดนี้อ๋อคนที่นี่เขาไม่ไปไหนใช่เขาไม่ไปไหนเขาจะไปไหนได้แล้วเขารับหมดแล้วเนี่ยเอาที่มันกำลังดีกำลังดีนะครับผมบอกเนี่ยไม่ใช่ผมนึกเองนะเนี่ยอุลามะเขาว่าเอาไว้เราก็ทำตามเขาสินะครับและที่เขาสอนแล้วไม่ต้องกลัวพี่น้องทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องเราเล่นปังเดียวสุดท้ายมันหนีหายหมดเลยใช่ไหมล่ะสุดท้ายใครจะมาฟังเล่นคุตบะห์เดียวชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยไปหมดแล้วที่พี่น้องสำคัญปัจจุบันนี้เลยนะคนทำงานเนี่ยมันค้านกันตรงเนี้ยไอ้คนที่ขึ้นมิมบัตก็บอกโอ้โหทำไมล่ะแหมมันจะสละเวลาเข้างานช้าสักหน่อยนึงเพื่อฟังเรื่องศาสนาไม่ได้เลยขออนุญาตออกมาส่วนใหญ่งานนะที่ผมทราบนะเขาจะตั้งว่าบ่ายโมงให้ถึงหรือบ่ายโมงนิดๆเอาละยังพอได้ท่านเล่นเลิกบ่ายโมงครึ่งไปแล้วอย่างเงี้ยบ่ายโมง15เพิ่งจะลงจากมิมบัตกว่าจะละหมาดมันก็เลยสืบเนื่องเวลาละหมาดเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ข้างหลังปุ๊บออกเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาก็จะรีบไปเข้างานให้ทันนะครับนี่คือคนที่เป็นขอเตบทั้งหลายพึงปฏิบัติเอาไว้อ้าวนะครับต่อมาการพูดคุยขณะฟังคุตบะห์คนที่สุเราหรือตัวเราเนี่ยเคยไปคุยที่ตอนฟังคุตบะห์ไหมไม่ได้นะเอาไปดูอันนบีฮุรอยเราะห์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอิซากล่าวรจุลลิซอฮิบิฮิยาวมัลจุมอะติวัลอิมามุยัคตุบอันซิตفقد لغى ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเมื่อมีชายคนหนึ่งกล่าวกับเพื่อนของเขาในขณะที่เขาฟังอิหมัมอ่านคุตบะห์อยู่แล้วกล่าวว่าเงียบๆกล่าวว่าไงเงียบๆแน่นอนคนคนนั้นศูนย์เปล่าเลยดีไหมก่อนจะฟังประโยคสุดท้ายเนี่ยพี่น้องผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันคนที่หนึ่งบอกกับคนที่สองว่าเงียบๆดีไม่ดีดีสิคนเนี่ยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเงียบๆเป็นการอะไรเตือนแต่ปรากฏว่าสุดท้ายของหะดีษนบีบอกคนนี้ศูนย์เปล่าทั้งที่ทำในช่วงต้นดีนะอยากจะบอกให้เขาเงียบๆดังนั้นเป็นความเข้าใจให้เรารู้เลยว่าไม่มีข้อผ่อนผันในการที่จะคุยขณะที่อิหมัมขึ้นคุตบะห์นะครับอ้าว เอาให้จบละหมาดวันศุกร์เลยก็แล้วกันนะครับอ้าวจำนวนของคนที่จะใช้ในการละหมาดวันศุกร์ผู้ที่จะทำการละหมาดวันศุกร์มัซฮับของอิหม่ามฮานาฟีกล่าวว่าอย่างน้อย40คนรวมทั้งอิหม่ามและมะมุมจำนวนในทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีส่วนของมาลิกีอย่างน้อย12คนของอิหม่ามชาฟีอีอย่างน้อย40คนนะครับนี่คือจำนวนของคนที่จะใช้ในการละหมาดวันศุกร์แต่ว่าน้อยที่สุดก็คือเท่าไหร่12คนวิธีการละหมาดวันศุกร์ก็คือเหมือนกับการละหมาดสุนัตปกติไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับวิธีการละหมาดวันศุกร์หลังจากคุตบะห์เสร็จเรียบร้อยก็อะไรก็ทำการละหมาดสุนัต สองรอกอัตสุราที่จะใช้ก็คือซับบิฮิตกับฮัลอาตาหรือสุราอื่นที่อิหมัมเขาเลือกมาแล้วไม่มีปัญหานะครับอ้าวนี่ก็คือการละหมาดวันศุกร์นะครับส่วนสุดท้ายพี่น้องที่เราเคยเห็นเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ก่อนที่อิหมัมจะขึ้นอะไรก่อนที่คอเตบจะขึ้นมิมบัตเนี่ยเขาจะมีอะไรมีไหมเคยเห็นไหมขออนุญาตนะเคยเห็นไหมว่าเขามีอะไรไหมฮะมีไม้ผมเคยอ่านจากตำราผมเนี่ยเรียนสายบทกวีนะครับเวลาไปดูในตำราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม้ที่เขาใช้ในตอนขึ้นเนี่ยเขาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักกวีเท่าที่ผมเรียนนะผมไม่ได้บอกผมยังไม่ได้คุยเรื่องที่ขึ้นมิมบัตนะส่วนผมอธิบายก่อนว่าผมเรียนเนี่ยสายบทกวีเวลาผมอ่านเนี่ยเขาจะมีว่านักกวีหนึ่งคนเวลาจะขึ้นไปท่องบทกวีข้างบนที่จัดเอาไว้หรือบนเวทีเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงเขาจะมี1 2 3 4 5แต่งตัวให้เรียบร้อยใส่น้ำหอมมีแล้วก็หนึ่งในนั้นจะมีอะไรด้วยมีไม้ที่คล้ายๆไม้ตุกะเนี่ยถือขึ้นไปด้วยนี่สำหรับใครสำหรับนักกวีส่วนถามว่าที่ทำเนี่ยที่เราทำเนี่ยหลายคนนะครับก็เอาวิธีหรือการยืนยันว่าการทำแบบเนี้ยเอามาจากตั้งแต่สมัยนบีเลยที่บรรดาซอฮาบะห์มีอะไรมีธนูมีอะไรเพื่อที่จะใช้ในการเตรียมความพร้อมต่อการศึกและนบีก็เคยใช้แต่นบีใช้ตอนที่นบีอะไรชราแล้วนบีใช้ไม้เนี่ยค้ำขึ้นไปด้วยถามว่ามีไหมถ้าจะเอาให้มีเนี่ยมันมีแต่ว่าถ้าจะเอาให้ดูโต๊ะอิหมัมเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่ในยุคของรอซูลเนี่ยตอนที่รอซูลยังแข็งแรงอะไรอย่างเนี้ยเขาไม่ได้มีแต่มีตอนไหนมีตอนที่นบีเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับนบีใช้ไม้เนี่ยค้ำขึ้นไปบนมิมบัตนะครับแล้วก็ที่อันหนึ่งก็คือมาอาชิรอนเคยได้ยินไหมเกิดทันกันไหมจ๊ะเคยได้ยินไหมมาอาชิรอนมุสลิมีนวะซุมรตันมุมินีนรอฮิมะกุมุลลอฮ์เกิดไม่ทันกันเหรออัลลอฮ์ทางนี้ทันไหมเคยเกิดทันไหมระอย่างนี้วะโอ้โหเนี่ยผมบอกเอาตรงเนี้ยพี่น้องทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มจนจบเป็นคำกล่าวที่เขากล่าวว่าเป็นคำเตือนนะรุยะอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันนะฮูกอลقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ยาวไปยันจบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเขาว่าอะไรเรารู้อย่างเดียวคือว่าเวลาขึ้นมาอาชิรอนปุ๊บเดี๋ยวเขาจะส่งผ้ากันแหละใช่ไหมแต่จริงๆมาอาชิรอนมุสลิมีเนี่ยพี่น้องทั้งประโยคเนี่ยเขาเตือนว่าต่อไปนี้นะโต๊ะคอเตบจะขึ้นมิมบัตแล้วนะคนที่มาละหมาดวันศุกร์ทุกคนเวลาที่ฟังคอเตบขึ้นคุตบะพวกเองอย่าคุยทั้งประโยคเลยพี่น้องถ้าแปลละเอียดยันจบเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละอย่าคุยนะเพราะใครคุยขณะที่คอเตบกำลังขึ้นมิมบัตอยู่สิ่งที่เขาจะได้มันจะไม่เหลืออะไรเลยตกลงเรามาอาชิรอนกันมากี่ปีแล้วถึงทุกวันนี้ถามว่าบางคนน่ะคุยหน้ามาอาชิรอนเลยลองเปลี่ยนได้ไหมถ้าจะไม่เลิกนะลองเปลี่ยนได้ไหมบอกนี่นะพี่น้องคอเตบกำลังจะขึ้นมิมบัตแล้วนะครับหะดีษจากอบูฮุรอยเราะฮ์บอกใครเนี่ยที่มาละหมาดวันศุกร์ขณะที่คอเตบขึ้นมิมบัตอย่าคุยนะแล้วก็จะส่งไม้กระส่งกันไปแล้วก็ขึ้นมิมบัตตกลงไม่บอกฉันไม่ได้ต้องมาอาชิรอนผมถามจริงๆว่าแล้วตกลงไอ้ที่มาอาเชรอนกันอยู่ได้ประโยชน์อะไรเพราะหะดีษบทนี้มันคุยเรื่องนี้เลยคุยว่าคนที่กำลังขณะที่คอเตบขึ้นมิมบัตเขาจะไม่ได้อะไรแต่ลูกจะมาเราทั้งสุเราเลยเจียวเลยคุยไม่หยุดเลย แล้วมาอาชิรอนทำไมหะดีษบทนี้ว่าด้วยเรื่องคนคุยขณะละหมาดผมไม่รู้นะส่วนพี่น้องจะบอกอาจารย์อย่าพูดเลยผมก็หมดปัญญาแล้วเพราะว่าผมก็สามารถอธิบายได้เท่านี้เลยนะครับส่วนพี่น้องบอกเอ้ยเรามาอาชิรอนต่อผมเลยอยากจะถามคนที่ตะแบงขนาดเนี้ยท่านเป็นคนมาอาชิรอนนะรู้หรือเปล่ามาอาชิรอนคืออะไรมาก็เนี่ยเวลาจะขึ้นมิมบัตก็ต้องมาอาชิรอนนี่แหละมึงอย่าพูดเยอะเลยเดี๋ยวตกลงเราคุยกันแค่นี้ไงผมบอกหะดีษบทนี้ต้นอื่นทำไมแปลได้เวลาต้นนี้แปลไม่ได้เพราะอะไรไม่มีอะไรนะเพราะผมบอกแล้วถ้าจะมีอะไรบอกกันก่อนผมวิ่งไม่ไหวนะอันนี้จากใจนะจากใจผมถึงบอกกับพี่น้องแล้วสุดท้ายแล้วพี่น้องให้พี่น้องสบายใจถ้าพี่น้องยืนยันอาจารย์ฉันสบายใจจะมาอาชิรอนอยู่แบบนี้แหละฉันไม่ขอเลิกพี่น้องก็ทำเพราะสุดท้ายผมถึงบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าผมยังไม่แน่ว่าผมจะรอดหรือเปล่าผมก็ทำเท่าที่สุดฤทธิ์ผมนั่นแหละเวลามีคนบอกเราก็ไปตรวจสอบสิทำไมล่ะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สุดท้ายมีเรื่องบางเรื่องผมไม่ยอมก็มีนะครับก็ผมจะยึดแบบนี้แล้วสุดท้ายไปวันกิยามะห์เราจะได้ไม่เสียใจอัลลอฮ์เขามาบอกทำไมล่ะกูไม่เชื่อเขาโอ้โหกูไม่น่าเลยคำพวกนี้มันจึงจะไม่เกิดขึ้นกับเราตั้งเจตนาแล้วก็ดูว่านบีสอนยังไงซะลาฟุสซอเลห์ทำยังไงปฏิบัติยังไงนั่นแหละคือวิธีการปฏิบัติของเราส่วนเวลาเราถามว่าเลิกได้ไหมทำได้ไหมปฏิบัติได้ไหมทิ้งได้ไหมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องเก็บข้อมูลให้หมดแล้วเอาทั้งหมดไปตรวจสอบกับหะดีษของนบีถ้าปรากฏนบีไม่ทำพี่น้องผมให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ทีแรกหรือพี่น้องฟังคุตบะที่เขาบอกอิตตะกุลลออิตตะกิลลาพวกเนี้ยยำเกรงอัลลอฮ์นะยำเกรงอัลลอฮ์คืออะไรอะอัลอิมติซาลุอาวามิริลละอัลลอฮ์สั่งอะไรทำนะวัจตินาบุนนาวาฮีอัลลอฮ์ห้ามอะไรทำนะอัลลอฮ์สั่งยังไงอะว่ามาอาตากุมุรรอซูลุฟะคูซูมุฮัมมัดเอาอะไรมาเก็บให้หมดนี่คำสั่งอัลลอฮ์ว่ามานะฮะกุมอันหูฟันเต้าหูมุฮัมมัดห้ามอะไรทิ้งให้หมดทุกวันนี้เก็บหมดหรือยังเก็บยังไม่หมดเลยนะครับผมถึงอยากจะบอกทั้งเตือนตัวผมด้วยและพี่น้องทั้งหลายวันนี้เอาเฉพาะเรื่องละหมาดวันศุกร์นะแล้วก็หัวข้อที่เชคซอเลห์ อุซัยมีนท่านพูดเอาไว้หลายคนตั้งคำถามในใจทำไมละหมาดฉันยังชั่วอยู่ให้พี่น้องกลับไปดูเวลาละหมาดให้กลับไปดูเนื้อละหมาดเราเหมือนนบีหรือยังถ้าเหมือนเชื่อตามที่อัลกุรอานว่ามันจะห้ามจากการทำความชั่วได้นะครับวันนี้ก็ขอเชิญจ้ะถ้าเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะศาสนาสอนจริงๆละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะครับให้หยุดงานเลยให้หยุดงานเลยถ้าอาหรับเนี่ยเขาจะหยุดงานเลยวันศุกร์วันหยุดงานของเขาแล้วเขาจะมามัสยิดกันตั้งแต่เช้าเลยเวลาของการอาบน้ำละหมาดวันศุกร์ของเขาคือหลังซุบฮีละหมาดซุบฮีเสร็จอาบน้ำละหมาดวันศุกร์แล้วเขาออกจากบ้านมาสุเราะเลยเวลามาถึงสุเราะเขาก็จะละหมาดสุนัตเรื่อยๆไปจนกระทั่งคอเตบขึ้นมิมบัตหยุดแล้วก็ฟังหยุดแล้วก็ฟังเนี่ยคือวิธีปฏิบัติละหมาดสุนัตสองรอกอัตเนี่ยละหมาดไปเรื่อยๆแต่พวกเรามาถึงปั๊บมาเท่าไรสมมติมาสัก10 โมงตั้งวงเลยเฮ้ยกระโถนมาที่ไม่กินบุญบ้างไอ้อ้ามาเฮ้ยซุปกูเลยอันหล่อเดี๋ยวไปบอยมัดด้วยนะว่าไปให้เปลี่ยนใหม่เนี่ยคุยจนกระทั่งพี่น้องได้เวลาละหมาดวันศุกร์แล้วนั่นแหละเพิ่งจะลุกไปเนี่ยถ้าถามว่าทำยังไงนะครับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดคือเราทำได้ไหมว่าหยุดงานวันศุกร์เลยแล้วก็อาบน้ำละหมาดวันศุกร์ตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกมาแล้วก็มาไหนมาสุเรามาถึงแล้วละหมาดสุนัตสองรอกอัตจนกระทั่งหยุดตอนไหนหยุดตอนที่อิหมัมขึ้นมิมบัตหลายคนบอกอาจารย์มันจะทำได้ยังไงมาให้เช้าสิท่านจะทำได้มาให้เช้าแล้วเราจะทำได้แต่สุดท้ายที่ไม่ทำไปชิงละหมาดตอนที่คอเตบขึ้นมิมบัตก็เพราะเราไม่อะไรเราไม่ออกมาแต่เช้าแต่ถามว่าถ้าสมมติมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วปรากฏว่าคอเตบกำลังคุตบะอยู่ทำยังไง ต้องละหมาดนะครับละหมาดเวลามาถึงแล้วเนี่ยซอฮาบะเคยมาถึงแล้วนั่งนบีคุตบะอยู่นบีบอกลุกขึ้นละหมาดสุนัตนบีสั่งใช้เลยนะให้ลุกขึ้นละหมาดสุนัตดังนั้นตอนนี้ได้สองอย่างถ้าสมมติพี่น้องตัดให้วันศุกร์เป็นวันหยุดได้มาตั้งแต่เช้าเลยมาเหมือนแชร์นั่นนะแต่อย่าเนียดมาเอาเสาอย่างแชร์นั่นแล้วกันนะครับเนียดหะดิษมาเอาอูดนั่นนะครับแล้วก็ละหมาดสุนัตสองรอกอัตไปหยุดตอนไหนหยุดตอนที่อิหม่ามเขาขึ้นมิมบัตหรือถ้าสมมติเรายังทำแบบนั้นไม่ได้วันศุกร์เป็นวันทำงานมาถึงแล้วเราลาได้แบบเนี้ยมาถึงอิหม่ามกำลังขึ้นคุตบะอยู่ทํำยังไงอย่านั่งนะครับจนกว่าจะละหมาดสุนัตสองรอกอัตก่อนนะครับอันนี้ตรงไหมที่ผมตอบเนี่ยตรงนะมีอะไรอีกไหมจ๊ะใช่อันนี้ไม่มีแนวปฏิบัตินะครับครับก็เลือกปฏิบัติได้นะครับเลือกปฏิบัติได้เลยจะยืนหรือจะอะไรก็ได้บางคนก็บอกว่าเป็นการเพราะว่ามันมีบทที่ว่าด้วยเรื่องของการรับสลามนะครับก็หรือบางคนก็บอกว่าเอาแหละเพื่อที่เราละหมาดจะได้ทันฟังอะไรทันฟังเพราะมลาอิกะฮ์เนี่ยที่จดบันทึกว่าด้วยเรื่องของการให้ผลบุญของคนที่มาทันละหมาดเนี่ยจะหยุดตอนที่คอเตบขึ้นอะไรขึ้นมิมบัตเวลาคอเตบเริ่มก็มลาอิกะฮ์ก็ปิดบัญชีแล้วก็เข้าฟังคุตบะเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลือกเอาแล้วกันพี่น้องจะเอาแบบไหนอันนั้นแหละมันทั้งหมดรวมกันนะครับเราก็เลือกเอาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปเอาเขาจริงเดี๋ยวก็ตีกันปัญหาปีกย่อยอีกนะครับเราอย่าไปรับเราอย่าไปรับคืออัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามนี่มันคือคำพูดเหมือนกันนะครับถ้าเขายื่นมือมาเราก็ยื่นมือไปนะครับแล้วก็มันก็จะได้จบเรื่องนะครับแต่ว่าอย่าไปพูดกันแล้วกันแต่จริงเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกนะขนาดเคียหินนะซอฮาบะเขายังไม่ทำกันเลยสรุปแล้วไอ้คนที่ยื่นมือมาแสดงว่าเขาไม่รู้นะอัลลอฮ์มันกับบรรจงจะให้ตอนเขาละหมาดแต่เวลาเจอข้างนอกมันบิดมอเตอร์ไซค์หวยเห็นเลยไม่สนใจเวลาจะละหมาดว่าสุกเดินจะยาบะเลยอัลลอฮ์บางทีไอเรากันใช่ไหมเวลาเราจะไม่รับสลามมันก็หาว่าเรายิงอ้าวเวลาเรารับมันก็จะไปเข้าตัวบทอีกก็เอาอย่างนั้นแล้วกันนะถ้าสมมติว่ามันกระทันหันฉุกเฉินต่อหน้าจริงๆก็รับเขาแต่ว่าอย่าไปอะไรว่าอะไรกุมุสลามกันแล้วกันนี่ผมแนะนำมานะแนะนำแบบนี้หมดยังจ้าฮะอ่ะสุดท้ายอันนี้ตั้งใจเอาใครอยากจะได้มันมีหนังสืออยู่ห้าเล่มใครอยากจะได้หนังสือฮัจญ์กับอุมเราะห์ยกมือขึ้นอุ้ยไม่มีอ่ะอันนี้ของฮะไม่เอาเดี๋ยวเมนถือว่าเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันนะครับก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะมีริซกีเยอะๆสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของอัลลอฮฺแล้วก็ได้รับผลตอบแทนจากความเพียรพยายามที่อดทนนั่งกันมาเป็นเวลาชั่วโมงกว่านี้นะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนดูอาปิดประชุมครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์